มิยาตื่นเต้นแข่งรถครั้งแรกไม่เขินคนจับตาคบอ้อชิ้วัยรุ่นมีรักเรื่องปกติชมน่ารักมงมิงมิยาตื่นเต้นลงแข่งรถครั้งแรกในชีวิตไม่เขินคนจับตาคบอ้อชิ้เผยวัยรุ่นมีความรักเป็นเรื่องธรรมดาชมฝ่ายชายตลกมุมิงเผยอ,อีกมุมที่คนไม่รู้เป็นคู่รักวัยรุ่นท่าญาติคนบันเทิงที่ถูกจับตามองสำหรับน้องมิยา พิชาลูกสาววัย16ปีของพ่อพีทองเจือและน้องมอชิอชินวัตรลูกชายวัย20ปีของพ่อฟลุกเปิดพลที่คบหากันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเจอกันอยู่บ่อยๆเพราะรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและไฟเขียวให้คบกันด้วยความสบายใจล่าสุดวันนี้วันที่27เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66มีโอกาสเจอน้องมิยาที่มาร่วมงานถแถลงข่าวกิจกรรมโตโยตา้า กาฟูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023มห้องคอนเวนชั่นฮาทอาทีเเบีไลฟ์ถนนบ้างหน้าขีดกลางปรัดก,กิโลเมตรที่3ในฐา,านะนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตเดินตามรอยคุณพ่อและน้องชายที่เป็นนักแข่งรถอยู่แล้วพร้อมเผยสถานะความสัมพันธ์กับออชิคบกันด้วยความสบายใจครอบครัวทั้งสองฝ่ายไฟเขียวและยังชมออชิเป็นผู้ชายสดใสตลกน่ารักมุงมิงเป็นอีกมุมที่หลายคนไม่รู้ เป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงบ้างมียาคุ้นเคยและอยู่ในสนามแข่งรถมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะทั้นคุณพ่อและน้องชายโรเปอร์ก็เป็นนักแข่งรถเราชอบกีฬาความเร็วอยู่แล้วพอได้รับการติดต่อมาให้ลงแข่งขันก็ตกลงเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมแข่งขันในรายการนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วมิโรเตอร์ เป็นโค้ชส่วนตัวให้ด้วยซึ่งคุณพ่อเองก็ให้คําแนะนําว่าเราต้องเชื่อในรถที่เราขับต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถที่เราใช้แข่งให้ได้ค่ะจะทําให้ดีจะเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดในทุกการแข่งขันค่ะเป็นกําลังใจกับการเป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตของมียด้วยนะคะถามถึงเรื่องที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไปทานข้าวด้วยกันแล้ว ก็โอเคค่ะอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่เรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันก็เจอกันวันสําคัญมากกว่าอย่างเช่นวันเกิดหรือว่างานครบครอบแต่ว่าส่วนมากจะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนมากกว่ามีเพื่อนหลายคนมากเป็นกลุ่มจุดกว่าคนตลอดเลยมีทั้งเพื่อนของพี่เซล ي าด้วยก็สบายใจค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคอยู่แล้วแล้วฝั่งนุ่มก็โอเคค่ะภาพล่าสุดมีพ่อฟลุกเกลึกพลไปด้วยคนก็แซวเป็นเพื่อนลูกๆได้ ใช่ค่ะจริงๆวันนั้นเหมือนเป็นงานเปิดตัวเราเลยได้มีโอกาสไปเพื่อนคุณแม่หนูก็ชวนแล้วเพื่อนคุณพ่อฟลุกก็ชวนเราก็เลยไปด้วยกันค่ะเหมือนเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าเหมือนเป็นการถ่ายรูปมากกว่าเพราะวันนั้นที่ไปก็มีพี่ใบกอยวชิระวิทย์และมีเจสซี่มีกันเยอะหลายคนเรานั่งอยู่บนโซนชั้นสองแบบไม่ได้อยู่ในงานตรงนั้นจะมองลงไปมากกว่าเราก็นั่งชิลกัน ครอบครัวไฟเขียวแล้วฝังบ้านออกชิก็ชมเราน่ารักก็ดีไอจักข่าวยิ้มเริ่มชินหรียงที่โดนจับตามองความสัมพันธ์กับออกชิก็ชิแล้วโอเคค่ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยช่วงนี้ก็ชิียวเวค่ะมีของฝากมาไอทาชิ่ไหมก็มีขนมค่ะคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มีความกดดันหรือสบายใจยังไงบ้างสำหรับหนูสบายใจค่ะ เพราะว่าหนูจะเป็นคนที่บอกคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะคุณแม่จะบอกรายละเอียดเลยว่าวันนี้กินอะไรอร่อยไหมซื้ออะไรจะบอกตลอดหนูรู้สึกว่าการที่ไม่บอกมันเป็นการที่เราต้องแอบตลอดเวลาเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ไหนแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราทำอะไรอยู่แทนที่จะบอกให้เขาสบายใจไปด้วยเราก็สบายใจคุณพ่อมีเป็นห่วงไหม ก็มีค่ะมีบ้างนูก็จะคอยบอกเขาว่ามันเป็นอายุที่เราอยากลองอะไรใหม่ๆมันเป็นช่วงอายุเราด้วยปรึกษาเรื่องความรักกับพ่อเหมือนกันไม่เชิงปรึกษาค่ะจะเป็นการบอกเล่าให้ฟังแล้วเขาจะตอบรับมาเหมือนเป็นการสอนว่าเราทำงานในวงการนะเราก็ต้องแยแยเวลาเวลาทำงานเวลาเจอเพื่อนหรือว่าเวลาอยู่กับเขาระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่คุยเรื่องความรักกับใครมากกว่ากันคุณแม่ค่ะ เพราะส่วนมากคุณพ่อจะถ่ายละครเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่เวลาเจอเขาหนูก็จะเล่าให้ฟังตลอดเวลาไปปาร์ตี้หรือไปเที่ยวด้วยกันจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยตลอดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดบางครั้งไปเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนอนหนูจะสนิทกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเพื่อนอนหนูก็จะแบบให้แม่อยู่มาสิแม่อยู่มาได้นะ เพราะแม่หนูเขาจะเป็นคนชิลชิวัยรุ่นนกแต่คุณแม่หนูเขาจะมีความเกรงใจว่าวัยรุ่นอยู่กันเขาไม่อยากไปยุ่งอยากให้วัยรุ่นเอนจอยโดยที่ไม่ต้องมีความเกรงใจที่มีผู้ใหญ่มาคุมคุมคณแม่เขาก็จะบอกไม่ไปดีกว่าให้ลูกเอนจอยแต่เหมือนเขาจะไปเฝ้าอยู่สมมติหนูไปเอ็มคอวเทรเขาก็จะเดินเล่นอยู่ซา่าหรือไม่บางครั้งเพื่อนอนหนูก็จะมีแม่แม่ที่รู้จักกันเราก็อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็นั่งเมาส์กัน พอได้รู้จักอชิเขาเป็นคนนิ่งไหมเห็นพ่อฟลุกบอกเขาไม่ค่อยพูดไม่นิ่งนะคะกับหนูเขาไม่ค่อยนิ่งแรกๆที่เจอกันเลยเขาไม่ได้พูดเยอะเหมือนเขาเป็นคนดูนิ่งๆหน้าเขาก็จะน่านิ่งหน้ากลัวหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะยิมแต่ว่าพอได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยเขาเป็นคนตลกนะคะเป็นผู้ชายที่สดใสร่าเริงอบอุ่นค่ะล่าสุดมีรูปที่เราไปด้วยกันล้วใกล้ชิดกันลงไอจีสตอรี่แล้วก็ลดบอ,อก แต่มีคนแคบทันไม่ไม่จริงๆเป็นเพื่อนหนูที่ถ่ายเพื่อน,นอนหนูเขาก็จะไปกับพี่เซลยาตอนนี้มันก็จะมีเทรนแบบเล่นฟีนแฟนเขาก็เล่นกับพี่เซลยาแล้วหนูแต่บอกชิก็แอบถ่ายอยู่แกล้งไอระเขาก็เลยแอบถ่ายบ้างมันเหมือนแกล้งกันอยู่ก็เผลอไปกดลงก็ลดแล้วค่ะก่อนลงว่าลงไม่ถึงวิเลยทำไมหลุดไปเขินไม่พอคนจับจ้องเรื่องความรักเรา หนูก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เขินอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรที่ต้องอายวัยรุ่นทุกคนมีความรักอยู่แล้วแค่หนูกับพี่อชิเป็นคนที่สังคมรู้จักคนก็เลยจับตามองสถานะเป็นฟีนแฟนแล้วใช่ไหมตอบเป็นคนสนิทเหมือนเดิมได้ไม่เคยิมเขินในมุมเราออชินน่ารักยังไงบ้างภาพที่คนอื่นเห็นกับที่เราเห็นต่างกันยังไง เขาจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นถ้ามีนิสัยที่เขาเปิดแล้วเขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวกับคนอื่นเขาก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมเก็บโหมดนี้ให้เราดูคนเดียวใช่จริงๆเขามงงมิงก็ทั้งคู่ข่าวยิ้มจุด